ความสามารถ ความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้และความเข้าใจของสิ่งนั้นๆบวกการกระทำสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้าบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช่เปล่าใช่เหรอสถานีธรรมชาติเป็นไง เอาแกล้งไก่ไปงั้นแหละแกล้งเก้อไปงั้นแหละนะไม่ได้บ้างแก้เก้อบางทางนั้นนะ เฮ้วันก่อนไปเจออะไรไปรู้เนี่ยเจอนู่นนี่นั่นเจอไปเรื่อยแหละวันนี้ก็ไปนู่นเนี่ยไปที่ไหนก็ไม่รู้กลับมาเอางี้ดีกว่าถามท่านที่อยู่หน้าจอดีกว่าจะ ถามว่าไงดีเป็นไงบ้างสุขสบายดีกันอยู่หรือสุขสบายดีเหมือนหมีพากันไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กลางดึกกลางดื่นเที่ยงคืนเที่ยงวันและเที่ยงใจหรือเปล่าหรือเปล่าถ้าใช่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยเด้อสิบอกให้นะครับวันนี้จะนำอะไรมาเล่าสู่ฟังเนาะไม่มีเรื่องมีราวเลยนะครับไม่มีอะไรน่าเล่าให้ฟังเลยมันมีดีกว่ามั้ง ใครมีอะไรจะเนี่ยใครมีอะไรทั้งนั้นน่ะที่จะเล่าให้ฟังเอางี้ไหมวันนี้มันเสาร์เนาะไปเรื่อยๆไปเรื่อยครับดูสิมีท่านใดบ้างที่พอที่จะมาสะกิดต่อมความคิดลุงออกบ้างด้วยสะกิดต่อมคำถามของท่านเลยนะลุงออกเปาะนี่แน่ไม่มีเรื่องมีราวเลยนะครับเอาเอาใครจะถามอะไรเนาะวันนี้ ดูสิมีท่านใดจะได้รางวัลก่อนวันนี้ ใครถามก่อนได้รางวัลก่อนนะ ดูสิ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 รอเพื่อนหน่อยรอเพื่อนหน่อยเผื่อเพื่อนฝูง
กำลังติดตามมากำลังตามมาติดๆประมาณนั้นนะ เดี๋ยวเพิ่งไปเร็วเพิ่งไปเร็วรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนรอให้อะไรรอให้อะไรเนาะรอเพื่อนฝูงหน่อยมาครบกันได้ยังเปิดประตูดูสิเอามาจะได้ไปพร้อมกันลงเรือลำเดียวกันแล้วก็ไปด้วยกัน อีกคนหนึ่งพายคนหนึ่งงัดซ้ายบ้างงัดขวาบ้างแต่อะไรแต่อย่าพายย้อนทางกันนะพายย้อนทางไปไหนไม่ได้นะวนในอ่างนะพี่เอ๋ยใครจะว่าไงดูสิโหวันนี้คนแรกพรวดเลยคุณโฮมยุสเมื่อวานผมตอบปัญหาคุณโฮมอะไรไม่ทราบความจริงเมื่อวานเวลาผมผ่านก็คือผ่านมาเลยนะให้รู้ไว้ผมเป็นคนอย่างนั้นจริงนะครับพี่ผมไม่จำจริงนะให้รู้ไว้เมื่อวานเนี่ยพูดว่าไงจำหรือเปล่าผมไม่ได้จำจริงนะบอกให้ทราบทุกคนเลยนะครับว่าผมไม่เคยจำอะไรไปเรื่องมันราวหรอกผมประเภทปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมออดีตไม่ครับเท่าไหร่แล้วไปจบผ่านไปประมาณนั้นนะครับไม่เอามาเป็นเรื่องมันราว นะยกเว้นอะไรที่สาระสำคัญไม่สำคัญก็ทิ้งๆไปประมาณนั้นครับแล้วไปอย่างเงี้ยถ้าสำคัญก็ใส่กระเป๋าไว้ก่อนใส่พกใส่ห่อมาก่อนอ่ะถามเรื่องกทม.จะเกิดน้ำท่วมใหญ่อีกไหม กรุงเทพเคยน้ำท่วมอยู่แล้วกรุงเทพเคยน้ำท่วมอยู่เหรอมีแต่น้ำระบายไม่ทันนะมั้งกรุงเทพเนาะกรุงเทพมีแต่ระบายไม่ทันนะมั้งไม่ท่วมมั้งนอนไม่หลับรู้สึกเสียวอ้าวแล้วกันอ๋อเสียวที่เท้าแล้วไปไอ้ผมเนี่ย4ชั่วโมงที่ผ่านมาค่าคงที่จะเทียบเคียงกับสุญญตาได้ไหมครับนั่นแน่คำถามเนี่ยเอาเรื่องนะลึกนะลึกนะ หมู่บ้านแถวๆบ้านหนูจะมีการเลือกตั้งประธานหมู่บ้านเขาแข่งอยู่2คนจะให้เอาคนเดียวจะให้ผมคิดยังไงอย่างเงี้ยศรีประจันเลือดสุพรรณ เอาจะให้ผมคิดยังไงแบบเนี้ยเบื่อหมอนอยากนอนตักพุทธวจนะปฏิจจสมุปบาทนักบวชแถวคลอง
สียงงานนี้มาจากไหนนาะงานเนี้ยดูสิคร่าวๆก่อนนะครับคร่าวๆก่อนนะครับพุทธวจนะปฏิจจสมุปบาทนักบวชแถวๆคลองสี่จะได้เข้าใจว่าสมองเรากับของพระพุทธเจ้านั้นเทียบกันไม่ได้สิ่งที่ไม่มีหลักฐานที่จับต้องไม่ได้แต่กับไม่มีมนุษย์คนไหนหรือศาสนาใดโต้แย้งได้ไม่ว่าจะในอดีต 2,600 ปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบันหรืออนาคตอีกแสนยาวนานจะได้ไม่เข้าใจอะไรผิดๆถือว่าช่วยๆกันเนาะคำว่าถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดเวลาที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะเป็นยังไงอะไรเนาะงานเนี้ยจากคนเบื่อหมอนอยากนอนตักเอาละสิ เบื่อหมอนอยากนอนตักนอนตักจะสู้นอนเตียงได้ไงพี่ก็นอนเตียงดีกว่า1ปีที่ผ่านมา การปล่อยว่างจากสรรพสิ่งทั้งปวงไร้การยึดมั่นถือมั่นเข้าถึงกฎแห่งจักรวาลของพระผู้สร้างจักรวาลโลกเอกภพคุณลุงกำลังสอนมหาอภิปัญญาให้แก่มวลมนุษยชาติในยุคที่โลกกำลังเปลี่ยนสู่การเลื่อนระดับสู่มิติใหม่ที่จักรวาลส่งองค์ความรู้มายังโลกยุคพลังงานมิติโลกเพื่อให้เข้าถึงการรู้จริงรู้แจ้งเพื่อเข้าถึงธรรมชาติที่แท้จริงค่ะเอางั้นละโอ้จะขนาดนั้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพี่ ไปเรื่อยๆไปทีละน้อยสองน้อยนะครับก็จะได้รู้กันประมวลผลก่อนอยากจะให้ลุงอธิบายเรื่องคลื่นและความถี่เกาหลีใต้ชัดเจนดีเอาจะว่าจังไดเด้องานนี้ ดูมาอีกไหมพร้อมยังนักเรียนพร้อมยังยัง นักเรียนพร้อมยังคะพร้อมยังครับค่อยๆเล่นค่อยๆไปเบาๆทีนี้ครับ นะสวัสดีค่ะหนูมีอาการเจ็บที่ใต้นมข้างขวามาหลายวันแล้วและปวดไปหาหลังด้วยค่ะห่วยแล้วจะให้ทำจังไหนเจ็บไหนไม่เจ็บเจ็บใต้นมขอบคุณมากค่ะโอเคนะเอาละทีนี้เข้าสู่เนื้อหาเลยไปตามลำดับให้พี่นะ ลำดับจะว่าไงนะครับขอนแก่นรับชมชัดดีไม่มีอะไรชัดเจนดีถามเรื่องกทมจะเกิดน้ำท่วมใหญ่อีกไหมมีด้วยเหรอครับกรุงเทพผมมาอยู่ยังไม่เคยท่วมนะกรุงเทพน้ำไม่เคยท่วมนะกรุงเทพกรุงเทพนะผมมาอยู่ตั้งแต่ปี08ยังมั้ง
อ๋อท่วม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 อ๋อท่วมบินท่วมพระขนงโอ้โหท่วมกันแถวรางกำแหงเนี่ยท่วมกันยาวเหยียดนะเป็นสองสามเดือนนั่นนะอ๋อเคยปี54ก็น้ำไม่ได้ท่วมกรุงเทพนะครับน้ำเข้ามาไม่ถึงมีแต่รอบนอกนะครับ ในกรุงเทพจริงนะยังเข้าไม่ถึงนะครับอ่ะถามก็ถามไปเลยเดี๋ยวนะข้อความที่ถูกต้องที่สุดนะครับเรื่องน้ำทะเลต้องถามไปที่กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือนะครับเรื่องของทะเลต้องยกให้ทหารเรือนะครับน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยมาจากกรมอุทกศาสตร์ทหารเรือถามที่นั่นจะได้เป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยนะครับนา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  ผมไม่ค่อยติดตามที่ตรงนั้นเพราะเนื่องมาจากว่าอย่างเช่นว่าสมมตินะพรุ่งนี้น้ำจะขึ้นสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง เนี่ยตรงนี้แหละครับชาวบ้านจะไม่รู้เลย ไม่เข้าใจเลยนะครับผมทักท้วงหน่อยแล้วกันลองสังเกตนะครับก็รายงานระดับน้ำเนี่ยสังเกตให้ดีไม่รู้ถ้าเป็นผมผมจะพูดอย่างนี้หรือเปล่าอย่างเช่นวันเนี้ยน้ำทะเลขึ้นสูงสุดเท่าไหร่เอาวันนี้เป็นมาตรฐาน ถ้าพยากรณ์เนาะพรุ่งนี้น้ำจะขึ้นสูงกว่าเมื่อวานนี้5เซนติเมตรอย่างเงี้ยเราพูดถึงที่มันสูงขึ้นมาสูงสุดนะครับพรุ่งนี้ระดับน้ำทะเลจะสูงกว่าเมื่อวานนี้หรือพรุ่งนี้ระดับน้ำทะเลจะสูงกว่าวันนี้10เซนติเมตรอย่างเงี้ยถ้าเป็นผมผมจะพูดอย่างนี้นะครับทีนี้ชาวบ้านได้ยินวันนี้ทั้งวันนะเนาะน้ำขึ้นมาสูงเท่าไหร่เขาต้องรู้เองเขาจะยกของให้หนีน้ำแค่ไหนเพียงไรชาวบ้านที่อยู่ริมฝั่งเขาจะรู้เองเห็นไหมพรุ่งนี้มันจะสูงกว่าเมื่อวานนี้10เซนอย่างนี้เป็นต้นเขาจะได้ยกของให้มันสูงขึ้นกว่าเดิมหรือนะเขาจะระบายน้ำทะเลเข้าเพื่อทำน้ำทะเลอะไรให้เป็นประโยชน์นะเห็นไหมครับวันต่อไปวันต่อไปเช่นพรุ่งนี้น้ำทะเลสูงขึ้นมาต่ำกว่าเมื่อวานนี้10เซนติเมตรคือมันให้ตัวคงที่ให้มีอยู่ยังดีกว่าคำว่าสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางเท่านั้นนี่โอ้ยฟังยากพรุ่งนี้มะรืนนี้เนี่ยแน่กว่าเยอะเลยเห็นไหมครับชาวบ้านฟังจะได้เข้าใจได้ง่ายๆนะสอนจระเข้ว่ายน้ำหน่อยส่งต่อนะครับท่านใดก็ตามที่อยู่ใกล้กับกรมอุทกศาสตร์ทหารเรือนะครับส่งต่อนะครับส่งต่อไปหน่อยให้ผมส่งผมไม่ส่งนะพูดภาษาชาวบ้านไม่เป็นยังไงกันการน้ำขึ้นมาลงเนี่ยถามว่าข้าราชการจะไปนั่งดูกี่คนมีแต่ชาวบ้านนั้นอยู่ริมฝั่งแม่น้ำใช่หรือเปล่าใช่นะพี่นะก็พูดให้ชาวบ้านนั่นดิให้ได้ยินให้เข้าใจอ่ะมันจะไม่ยากตรงไหนอีกจะรู้นะโอ้มีแต่คนเขาว่านั่นนะครับน้ำจะท่วมนู่นนี่นั่นลำพังน้ำทะเลเนี่ยลำพังน้ำทะเลเนี่ยครับมันไม่ท่วมหรอกครับแล้วก็หนีน้ำมีแล้วทำเขื่อนอยู่แล้วกันน้ำโอเคนะเฉพาะกรุงเทพมหานครครับน้ำที่มันจะท่วมน่ะมันมีสองทะเล
อัดมานะครับน้ำเหนือไหลบ่ามาเนี่ยมันมาจ้าเอ๋กันตรงนั้นนะครับที่มันเออน้ำมันเออจะมาถ้าฝนตกกันไม่หยุดไม่หย่อนน้ำทะเลขึ้นลงไปตามปกติของมันนั่นแหละครับลงก็ส่วนลงก็ไหลไปไม่ทันจะมาไหลแต่พอเวลาจะข้ามวันน้ำทะเลเออขึ้นมาอีกทีนึงมันก็เติมอยู่เรื่อยเลยครับน้ำจะท่วมหรือไม่ท่วมนู่นมันมาจากฟ้าหมดเลยเห็นไหมครับน้ำมาจากฟ้านะครับจะท่วมหรือไม่ท่วมก็น้ำฟ้าน้ำฝนนู่นโอ้ไหมครับตัวทะเลมันไม่หรอกนะครับตัวทะเลไม่นะครับให้เข้าใจตามนั้นกันแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่สามารถที่จะห้ามไม่ให้ฝนตกได้นั่นแหละครับคนนั้นแหละก็จะรู้ว่าน้ำจะท่วมหรือไม่ท่วมจะไปที่ไหนก็ตามในโลกนี้ประมาณนั้นครับนะ ก็ไปหาเองกันแล้วกันใครล่ะจะเป็นคนที่ทำให้ใครที่มีคนที่มีความสามารถทำให้ฝนหยุดตกได้ก็ไปหาเองกันแล้วกันเนาะคุณโฮมนะครับนั่นแหละคนคนนั้นแหละที่จะไม่ให้น้ำท่วมเนาะขณะเดียวกันถ้ามันแล้งล่ะไม่อยากจะให้เกิดคำว่าแล้งก็ไปหาคนที่เขาทำให้ฝนตกได้คนคนนั้นแหละก็จะช่วยแล้วกันนะโอเคจบข่าวเนาะอย่า เอาตัวเราเนี่ยกลับมาถึงตัวเราไอ้เรื่องของน้ำท่วมน้ำต่างๆมันทางราชการเขานู่นเขาจะจัดการเขาเองถ้าเขาจัดการไม่ได้มันก็งบประมาณเขาก็มีสำนองเนี้ยฮะถ้าเขาจัดการไม่ได้ก็ทำไงล่ะจะนิ่งเฉยหรือว่าจะไปต่อว่าต่อขานเขาเดี๋ยวยังไงก็สุดแต่ครับเขาคงจะพยายามเขาอยู่แล้วล่ะครับเรามาถึงตัวเราเนาะประกอบอาชีพเข้าไว้นะไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอในเรื่องของเรานะครับทำให้ได้ประจำวันประจำวันแค่นี้ผมก็ว่าน่าจะผ่านได้แต่ละวันแต่ละเดือนและแต่ละปีเนาะอ่ะตามอีกทีหนึ่งนอนไม่หลับรู้สึกเสียวที่เท้าค่ะเอานะเสียวเนาะเดินแบร์ฟุตได้ไหมครับไอ้พวกเสียวจุดนั่นจุดนี่เสียวสันหลังก็หลังไม่ถูกับรั้วได้ไหมตอนที่ผมเลี้ยงควายนะมันคันหลังเนี่ยมันไม่มีอะไรให้เก่าอยู่ทุ่งนาต้นไม้ก็ไม่มีใช่ไหมก็หลังเนี่ยถูกับควายจริงไม่ได้พูดเล่นนะหลังถูกับควายควายยืนอยู่แล้วก็ถูไปถูมาเอ้ยช่วยได้จริงวันนี้เพราะเก่ามันก็ไม่ถึงคันหลังมันคันนะก็จะอาศัยควายทูไปทูมาเกี่ยวกับพวกเสียวก็เหมือนกันครับที่ไหนก็ได้ก็ทูพื้นดินบ้างทูหญ้าบ้างใช่ไหมล่ะแล้วทูอะไรก็ว่ากันไปนั่นอย่าไปห่อไว้มากนักไอ้บาทานนะครับอย่าห่อไว้มากนะให้มันถูกลมถูกน้ำถูกดินถูกหญ้าบ้างนะครับเช่นตื่นเช้านี่ฤดูหนาวมาแล้วใช่ไหมเนี่ยพวกหมอกพวกน้ำค้างไงเดินแบร์ฟุตลุยน้ำค้างนะครับเดี๋ยวไปกลัวมันเชื้อโรคถ้าร่างกายเรามีภูมิต้านทานดีเชื้อโรคมันทำอะไรไม่ได้หรอกถ้าร่างกายเราสร้างภูมิต้านทานได้ดีเชื้อโรคที่เขาว่าทำอะไรเราไม่ได้หรอกคิดกลับกันครับอย่าไปกลัวมันกลัวเชื้อโรคเดินไปไหนต้องใส่รองเท้าเหยียบขี้ไก่ก็ไม่ฟอทีเนี้ยสู้แบฟุตไม่ได้งั้นชาวนาตายหมดโอเคไหมครับผู้ชรชราเนี่ยชาวนาเนี่ย ตายหมดสูญพันธุ์หมดเอะก็เชื้อโรคเอะก็เชื้อโรค
ชาวนาสูญพันธุ์หมดใช่ไหมครับลองคิดในเชิงธรรมชาติดูสิครับหายใจเข้าไว้มันจะได้สร้างภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราที่ชาวโลกบอกว่าภูมิต้านทานนั่นนะครับออกกำลังกายพอไหมออกกำลังกายหายใจไหมทีนี้เอาออกกำลังกายวิ่งไปก็หายใจเร็วแรงใช่ไหมล่ะสุดท้ายก็หายใจอยู่นะครับแหละไม่ต้องวิ่งแต่หายใจเอางับอากาศเอาอย่างเงี้ยมันจะสร้างภูมิคุ้มกันหรือว่าสร้างภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราให้ตัวเราเองไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินะสำหรับท่านที่รู้ตัวว่าอ่อนแอนะครับรู้ตัวว่าอ่อนแอเป็นบัดเป็นไอเสมอๆนั่นแหละทำซะพี่บอกลูกบอกหลานทำซะว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงเลยโอเคนะทำอย่างนี้แหละน่าจะง่ายจะสบายสบายนะครับตกลงนะไอ้เสียวเท้าก็เชื่อว่าคงจะได้รับอานิสงส์ไปทำครับคุณพันนีนะครับต่อไปเรื่อยๆค่าคงที่จะเทียบเคียงกับสุญญตาได้ไหมครับได้ไหมครับไม่ใช่แครปนะแครปภาษาวัยรุ่นนะฮะแครปภาษาวัยรุ่นเราวัยดึกแล้วต้องบอกว่าใช่ไหมครับเนี่ยนะค่าคงที่เทียบเคียงสุญญตาเอาไงดีเนาะจะอธิบายไงตรงนี้เดี๋ยวอะไรมันค่าคงที่แล้วค่าคงที่มันคืออะไรน่ะมันหมายถึงอะไรจะเข้าใจได้ไหมเนี่ยหรือไม่เข้าใจไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ได้ฟังกันดีนะรู้แต่ไม่เข้าใจเข้าใจแต่เข้าไม่ถึงเนี้ยมันก็สรุปได้เลยว่าไม่เข้าใจและเข้าใจไม่ได้มันแปลแล้วคำพวกนี้นะฮะมันไม่เข้าใจเลยทำไงจะเข้าใจเพราะมันเข้าใจไม่ได้ทำไมถึงเข้าใจไม่ได้เพราะมันเข้าไม่ถึงฟังให้ดีนะฮะภาษาผมมันจะพลิกไปพลิกมานะครับฟังให้ดีลองจำไว้นี่ใดๆก็ตามที่เราไม่เข้าใจและมันก็เข้าใจไม่ได้สิ่งนั้นมีอยู่นะสิ่งนั้นมันมีอยู่แต่ไม่เข้าใจแล้วก็เข้าใจไม่ได้เช่นค่าคงที่ที่ว่าเช่นค่าคงที่โอเคนะประหลาดมากครับประหลาดมากเอาล่ะค่าคงที่มันคืออะไรทีนี้ครับค่าคงที่พูดผ่านภาษาวิทยาศาสตร์เลยนะครับก็คืออวกาศอันว่าที่ที่ไม่มีอากาศนี่ที่ที่ไม่มีอากาศเห็นไหมทีนี้คำถามว่าในโลกเราทั้งหมดเนี่ยที่ไหนบ้างที่มันไม่มีอากาศแปลว่ามันมีหมดทุกที่นะอากาศมีหมดทุกที่นะครับอากาศนะอากาศที่ว่านี้จะเรียกว่าไฮโดรเจนก็ได้คาร์บอนก็ได้ออกซิเจนก็ได้นะไนโตรเจนก็ได้นะเนี่ยซัลเฟอร์ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับนี่คำว่าอากาศแปลว่าสิ่งที่พูดมาเนี่ยมันอยู่ในโลกซะทั้งหมดนะครับเนี่ยถ้าหากว่านอกโลกก็คืออวกาศแปลว่า
ไม่มีทั้งหมดที่ว่ามาเมื่อกี้นี้อย่างเงี้ยยกเว้นได้ไหมเนี่ยได้ยกเว้นได้ครับยกเว้นไฮโดรเจนเพราะไฮโดรเจนมันอยู่อะไรอยู่เหนือโลกอ่ะอยู่นอกโลกกันแล้วกันถ้าหากว่ามีภาชนะอันนึงเป็นดักเอาไว้ที่อวกาศนะฮะภาชนะตรงนั้นแหละจะเป็นตัวที่รับไฮโดรเจนแต่ถ้าไม่มีชนะภาชนะอะไรไปดักมันที่อวกาศเอาไฮโดรเจนก็ไม่มีแปลกนะไอ้ธาตุตัวนี้แปลกมากล่องหนหายตัวดีพิลึกพิลั่นธาตุตัวนี้ล่องหนหายตัวได้ดีพิลึกพิลั่นประหลาดมากรู้ไม่ทันจบข่าวเลยนะครับไฮโดรเจนนะเป็นธาตุที่ค่อนข้างจะวิจิตพิสดารมากนะครับอีกอันนึงที่มันเกี่ยวข้องกันออกซิเจนไอ้ธาตุสองตัวมันก็แปลกอยู่ห่างกันกินกันไม่รู้ถ้ามันอยู่ห่างกันมันจะทะเลาะกันมันจะตบตีกันมันจะเข่นฆ่ากันมันเอาชนะฆ่าขานกันแปลกมากแต่ถ้าอยู่รวมกันนี่อ้าวเป็นน้ำใช่ไหมอยู่รวมกันเป็นน้ำถ้าอยู่ห่างกันเป็นไฟอยู่ห่างกันได้ไม่ได้กินกันเลยฮะแปลกมากถ้าช่องตัวเนี่ยพิลึกพิลั่นนั่นๆๆๆนะฮะผ่านไปก็สรุปก็คือค่าคงที่คืออวกาศนะครับจำหน่อยตรงนี้นะครับนะมันหมายความอย่างนี้ค่าคงที่เนี่ยมันฟังกันดีนะฮะค่าคงที่เนี้ยมันมีอยู่ก่อนการเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดในมหาจักรวาลแสนโกฏจักรวาลนะฮะมันมีอยู่ก่อนโอเคนะวันหนึ่งเวลานั้นน่ะที่เขาว่ากันแล้วกันมันเกิดภาวะที่บอกว่าบิ๊กแบงเปรี้ยงดวงดาวทั้งหมดมันจะมาเกิดในท่ามกลางของค่าคงที่เห็นไหมฮะแปลว่าค่าคงที่มันมีอยู่มาก่อนและค่าคงที่ตรงที่ว่านี้แหละภาษาของพระพุทธศาสนาจะเรียกว่าปรมัตถสัจจะเรียกว่าจริงโดยปรมัตถ์จริงแท้ๆบริสุทธิ์ยิ่งกว่าบริสุทธิ์คำว่าปรมัตถสัจจะโอเคนะหรือทั่วไปก็บอกว่าปรมัตถสัจธรรมโอเคนะทีนี้คำว่าปรมัตถสัจธรรมตรงที่ว่าเนี้ยมันมีกลุ่มคำมันอยู่ตั้งหลายคำอันเดียวกันนั่นนะครับมีภาษาหลายๆภาษาเรียกว่ากลุ่มคำนะครับ1ค่าคงที่โอเคนะนี่ลุงงอกเป็นคนพูดเองตัวเนี้ยผิดขอได้ผิดผู้เดียวนะครับค่าคงที่นะฮะ2ปรมัตถสัจธรรม3สุญญตาคำว่าในคำถามแล้วนะฮะค่าคงที่กับสุญญตาเดียวกันนะครับเนี่ยโอเคนะตอบนะคุณพินิจนะครับ4อนัตตา5พระนิพพาน6ความว่าง7ไอ้น้อ7เดอะก๊อดพระเจ้าแปดลุงงอกพูดว่าพนักงานบริสุทธิ์จบข่าวทั้งหมดนี้ไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดทำลายไม่ได้ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเป็นพระเจ้า
ก็ทำลายไม่ได้โอเคไหมครับค่าคงที่ก็ทำลายไม่ได้สุญญตาทำลายไม่ได้ไม่มีอะไรทำได้นะแต่เป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากก็เลยว่าพลังงานของเอกภพเลยนะครับพลังงานตรงนี้นะครับโอเคนะมันยิ่งใหญ่มากครับโลกใบนี้ที่หมุนรอบตัวเองเนี่ยอยู่ในท่ามกลางของ7-8กลุ่มคำที่พูดเมื่อกี้เนี่ยครับโลกใบนี้นะหมุนอยู่ในท่ามกลางของท่ามกลางแปลว่าข้างๆนะรอบข้างอยู่ในท่ามกลางของกลุ่มคำ8คำที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับอ่ะเลือกใช้เอาจะใช้ก็ใช้ไป ถ้าผมเลือกใช้ผมเลือกใช้ค่าคงที่กับพลังงานที่บริสุทธิ์นะความว่าง emptiness ก็ได้อันเดียวกันครับผมความว่างอันเดียวกันครับโอเคจบนะค่อยๆลำดับให้ดีนะครับคุณพินิจและรวมทั้งหลายท่านอยู่หน้าจอด้วยกันก็รับฟังไปด้วยกันพร้อมๆกันอ้าวผ่านมีอะไรอีกไปเรื่อยจะให้เล่าเรื่องการเลือกตั้งประธานหมู่บ้านแถวๆบ้านมีคู่แข่งขันกัน2คนแต่เอาเพียงคนเดียวตามความเห็นของลุงออกนะอยากจะเป็นนักผู้ใหญ่บ้านประธานหมู่บ้านก็น่าจะมีชื่อเขาว่าผู้ใหญ่บ้านซะมากกว่ามั้งอยากเป็นนักอยากเป็นใช่ไหมเปิดรับสมัครเอาเพียงคนเดียวนี่นะฟังเนี่ยต้องเลือกเพียงคนเดียวเนาะไอ้คนเดียวที่ว่านี่จะมายังไงนะถ้าเป็นผมนะผมจะออกแบบการเลือกผู้ใหญ่บ้านออกแบบการเลือกกำนันออกแบบการเลือกไม่รู้ในอำเภอก็ได้ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้โอเคนะออกแบบการเลือกส.ส.ก็ได้อ่ะออกแบบการเลือกส.ว.ก็ได้อ่ะหรือออกแบบการเลือกเอาละแค่นี้พอ มันมีเยอะเพราะว่าโมเดลเดียวเนี่ยมันใช้ได้หมดวิธีการอ่ะล่ะอยากเป็นนักผู้จัดการออกข้อสอบผู้ใหญ่บ้านที่ว่าเนี่ยมันมีพื้นที่ทั้งหมดกี่ตารางกิโลเมตรหมู่บ้านที่ว่านั้นนี่คือข้อสอบนะแบ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นสาธารณะเท่ากับเท่าไหร่นี่แบ่งเป็นที่นาเท่าไหร่กี่ไร่ว่าไปนะสวนจะเป็นอะไรไร่อ้อยไร่มันสำปะหลังแต่ก็เท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละโอเคเอาที่นาเป็นหลักกันนะง่ายดีอื่นๆก็ปลีกย่อยนี่ออกแบบข้อสอบไปมีแม่น้ำพื้นที่ของแม่น้ำยาวเท่ากับเท่าไหร่ไหลผ่านหมู่บ้านนั้นน้ำสาธารณะนะครับแล้วอะไรกันต่อมาก็เรื่องประชากรในหมู่บ้านกี่คนหญิงกี่คนชายกี่คนแยกเพศแล้วเนี่ยเห็นไหมแยกวัย60 คนขึ้นไปเนี่ยกี่คนนะอะไรนะ40-60กี่คนนี่เป็นต้นไม่รู้ซอยเข้าไปเอาเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแล้วเลยกันแค่นี้พอไหมอย่างนี้ก็พอมั้งมีโรงเรียนกี่โรงพยาบาลกี่โรงสุลามัสยิดกี่ที่วัดกี่วัดอย่างเงี้ยชุมชนพวกนี้ถามมาให้ตอบกันไปโอเคนะเอาละสอบผ่านเปรี้ยงสมมติว่าสมัครอยู่10 คนเอามา5 คนก็พอเอาคะแนนสูงสุดมา5 คนให้ชาวบ้านเลือก
นะเลือกให้ชาวบ้านเลือก5คนนะออกมา3ใน5แล้วจับฉลากออก2เหลือ1เห็นไหมครับถ้าผมออกแบบคัดเลือกผู้จัดบ้านผู้นำนะครับผมจะออกแบบอย่างนี้นะกำนันก็เหมือนกันสสก็เหมือนกันสวก็เหมือนกันนายอำเภอก็เหมือนกันผู้ว่าการจังหวัดก็เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันหมดแหละนะออกแบบครั้งเดียวเลยนะครับนะรัฐมนตรีก็เหมือนกันอยากจะเป็นนักรัฐมนตรีเนี่ยออกแบบอย่างเงี้ยไม่ใช่พูดจาไม่ชัดไหนมามันจะวิจารณ์จะวิจารณ์เราไม่วิจารณ์นี่ก็ออกแบบไปเงี้ยก็ว่าไปตามเรื่องตามราวกันต่อไปก็ออกแบบใหม่เหมือนกันละอยากจะเป็นนักปลัดกระทรวงเนี่ยเหมือนกันใครอยากเป็นนะก็มีคุณสมบัติจำไว้ล่ะรองปลัดเอาที่ไหนล่ะครับรองมีกี่รองล่ะนายก็สอบเหมือนกันออกก็สอบไม่เป็นมานี่ลุงของจอก็สอบให้นะง่ายมากข้อสอบทุกวันง่ายมากโอเคไหมครับนี่ปัญหานี่แหละคือวิธีการถามลุงออกเรื่องพวกนี้ลุงออกก็ต้องตอบแบบนี้ใช่ใช่ไหมล่ะไปบอกใครล่ะเนี่ยอย่างเงี้ยฮะไม่เชื่อคอยดูนะเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ที่ผมพูดหน้าวันเนี้ยวันนี้ผมพูดวันที่10ใช่ไหมเนี่ย10พฤศจิกายน2561นะคอยดูเมื่อเวลาเขาเติบโตมาเขาจะออกแบบอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยครับเชื่อคอยดูนี่บ้านเมืองจะเป็นอย่างนั้นต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอาคนเก่งคนดีคนรู้ดีคำว่าดีก็จับฉลากออกแล้วนะครับเนี่ยนี่มันจะเหลือคนนึงไม่ต้องมาเล่นเส้นไม่ต้องมาให้ข้างบนหัวแถวตั้งมาไม่เอาหัวแถวตั้งมาเนี่ยมันเสียหายหมดทำมาขี่รุ่นคนแล้วใช่ไหมต้องมาแต่ล่างพื้นล่างเหมือนกันหมดล่ะนะฮะข้าราชการเหมือนกันหน่วยงานเบื้องต้นในระดับตำบลนะมีหน่วยงานอะไรบ้างอ่ะที่ระดับตำบลเนี่ยของขี่กระทรวงทีเนี้ยมันมีเยอะตำบลหนึ่งมีขี่กระทรวงใช่ไหมครับหนึ่งนี้กระทรวงมหาดไทยก็ผู้ใหญ่กำนันนั่นแหละครับโอเคไหมฮะกระทรวงอื่นล่ะกระทรวงสาธารณสุขก็มีโอ้มีหลายกระทรวงมากนะตำบลเหมือนกันนะคัดเลือกบุคลากรที่เป็นผู้มีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายนะครับเราเรียกว่าข้าราชการโอเคไหมครับต้องเลือกอย่างนี้ต่อไปอนาคตผมบอกให้รู้ไว้วันนี้เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เขาจะมาจัดระเบียบพวกนี้ละให้เอาคนที่อยู่หน้าจอขณะนี้ถ้าเกิดก่อน37ก็กรุณารับทราบไปหน่อยก็แล้วกันเตรียมตัวด้วยก่อนดีเหมือนกันมันจะได้รู้นะวันนั้นครับเดี๋ยวลุงบอกให้ได้ยินขณะนี้แล้วก็วันหนึ่งหน้าเป็นไปแน่เป็นไปแน่แน่คราวนี้ต้องเป็นไปแน่แน่แผ่นดินจะได้สูงขึ้นไม่ใช่ที่พูดแผ่นดินจะได้สูงขึ้นกว่าเดิมหน่อยนึงโอเคไหมครับตกลงผมตอบไปนะคุณแก้วตานะเรื่องการเลือกตั้งประธานหมู่บ้านนะครับต่อไปเรื่อยๆลุงออกสะกิดเบาๆอย่าให้เพื่อนตกใจละกันพุทธวจนะปฏิจจสมุปบาทนักบวชแถวคลองสี่จะได้เข้าใจว่าสมองเรากับของพระพุทธเจ้านั้นเทียบกันไม่ได้เลยสิ่งที่ไม่มีหลักฐานที่จับต้องไม่ได้แต่กับไม่มีมนุษย์คนไหนหรือศาสนาใดโต้แย้งได้ไม่ว่าจะในอดีต
2,600 ปีที่ผ่านมาปัจจุบันหรืออนาคตอีกแสนยาวนานจะได้ไม่เข้าใจอะไรผิดๆถือว่าช่วยๆกันเนาะคำว่าถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดเวลาที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะท่านสอนเป็นยังไงก็ไปคำถามมาเนี่ยเป็นยังไงแปลว่าคำถามลุงหงอกแล้วมั้งเนี่ยผมอ่านมาทั้งหมดมันยังไม่ใช่เป็นคำถามมั้งมันลอยอยู่เงี้ยพอเวลาขมวดปุ๊บจะเป็นคำถามก็ไม่ใช่นะครับว่าไงเนาะงานเนี่ยก็ตอบไม่ออกเหมือนกันก็แปลคำถามผมเองผมก็พยายามที่จะดูว่าเป็นช่วงไหนจะเป็นการเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบก็พอฟังได้นะครับแต่เวลาสุดท้ายก็จะเป็นคำถามก็ยังกระไรอยู่ประมาณนั้นนะครับเอางี้ดีกว่าพุทธวจนะเนี่ยมันแปลว่าคำว่าวจนะคำเดียวมันแปลว่าภาษาวจนะคำเดียวนะแปลว่าภาษาภาษาเนี่ยก็มีทั้งภาษาพูดภาษาเขียนนะแล้วก็ภาษากายเรียกภาษาใบโอเคไหมครับโอเคนะครับคำว่าวจนะเนี่ยมันแปลว่าภาษาพูดคนพูดต้องมีคนฟังเนาะภาษาเขียนคนเขียนต้องมีคนอ่านเนาะภาษากายอย่างท่านกับผมเนี่ยถ้าผมหน้าบึ้งอยู่เนี่ยท่านก็มองผมว่าหูไปกินแตนอะไรมาลุงออกถ้าหากว่าผมหัวเราะรอตลอดเวลาท่านก็จะบอกว่าห้วยลุงออกบ้องตื่นหน้าดูเลยอะไรทำนองเนี้ยครับภาษากายโอเคนะภาษาใบภาษาเขาสะกิดกันสะกิดเบาๆภาษาสะกิดกันมาเฮ้ยไม่เอาไปไกลมาในภาษาใบโอเคไหมครับกวักกันเรียกกันฝั่งข้ามคลองข้ามแม่น้ำยังได้ด้วยไม่ต้องตะโกนให้เสียงดังภาษาใบโอเคนะสรุปก็แล้วกันคำวจนะคือภาษาพุทธะก็คือภาษาพูดของพระพุทธเจ้ากับภาษาเขียนโอเคไหมพระไตรปิฎกทั้งเล่มพระพุทธเจ้าไม่ได้เขียนจะบอกว่าพระวจนะก็ไม่ใช่นะเข้าใจนะคณะกรรมการทุกคนก็ไม่มีโอกาสได้ไปนั่งฟังพระพุทธเจ้าพูดตรงๆจะบอกว่าจะรับมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าพุทธวจนะนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าแน่นอนโอเคไหมครับต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ชัดๆนะปฏิจจสมุปบาทก็คงไม่แตกต่างกันสิ่งเหล่านี้ก็เชื่อว่าพระอรหันต์นะก็มารวบรวมกันเห็นไหมครับตอนนี้ต้องไปถามนู่นนะพระเจ้าโศกมหาราชนะครับนะไปถามพระเจ้าโศกนะ นะรู้จักตราอะไรตราแผ่นดินของอินเดียไหมครับตราแผ่นดินของอินเดียก็คือเสาอโศกนะเสาอโศกมีหัวสิงโตอยู่หัวสิงโตเด็ด4หัวนะครับ4หัวในหัวสิงโตมี4หัวนะครับสัญลักษณ์นั้นอยู่ที่ไหนรู้ไหมครับ
มนุษย์สร้างขึ้นมาเยอะแยะไปแต่มนุษย์มันจะสร้างขึ้นมีแน่นอนนะครับอยู่ไหนไม่บอกไม่บอกนะมนุษย์มันจะสร้างขึ้นมีแน่นอนอยู่ไหนไม่บอกลุงออกรู้แน่ๆก็แล้วกันนั่นไปนู่นเลยเห็นไหมเวลาไปตราแผ่นดินของอินเดียเขานะครับเรียกว่าเสาอโศกเสาอโศกนั่นเองโอเคไหมโอเคเอาละแค่นี้ก็พอเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธวจนะนั้นไม่ใช่สาระนะครับเพราะฉะนั้นอย่าหลงภาษาอย่าหลงกระแสนะครับเวลาลุงออกแปลให้ฟังจะจ่าอย่างนี้แล้วก็ที่ได้ยินได้ฟังทุกวันนี้ผมเชื่อนะว่ามันไม่ใช่ยกเว้นความจำมาอ่านมาจำมาค้นคว้ามาไม่ใช่พุทธวจนะโอไหมครับถ้าโอก็พยักหน้าซะให้มันจบมันไปต่อไม่ได้เพราะมันจบแค่นี้เมื่อจบแค่นี้มันก็ไม่ต้องไปต่ออีกแล้วไปต่อทำไมล่ะมันจบแล้วคำอธิบายที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยโอเคไหมครับเอาล่ะพอถ้าอธิบายเรื่องของเพราะว่าจั่วคำว่าพุทธวจนะตรงนี้ก็เลยต้องเติมคำอธิบายให้ฟังสักหน่อยนึงจะได้เข้าใจโดยแจ้งฐานะที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันคือบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติเนาะโอเคจบข่าวไปต่อไปทีหนึ่งเอาหนึ่งปีที่ผ่านมาใครน้องงานนี่จริงใจรักเต้ล่ะรักแท้สะกดยังไม่เต็มก็เลยเป็นเต้ไปเลยล่ะเป็นเท่ไปเลยอะฮะจริงใจก็แล้วกันนะการปล่อยว่างจากสรรพสิ่งทั้งปวงไร้การยึดมั่นถือมั่นเข้าถึงกฎแห่งจักรวาลของพระผู้สร้างจักรวาลโลกเอกภพคุณลุงกำลังสอนมหาอภิปัญญาให้แก่มวลมนุษยชาติในยุคที่โลกกำลังเปลี่ยนสู่การเลื่อนระดับสู่มิติใหม่ที่จักรวาลส่งองค์ความรู้มาอย่างโลกยุคพลังงานมิติโลกเพื่อให้เข้าถึงการรู้จริงรู้แจ้งเพื่อเข้าถึงธรรมชาติที่แท้จริงค่ะสุดท้ายก็มาชมลุงออกนั่นเองถ้าเห็นไปฉะนั้นก็ตามใจท่านถ้ามีสองหูนะท่านที่อยู่หน้าจอทั้งรอบอย่ามาเชื่อลุงงอกนะลุงงอกไม่ได้บวชเรียนเขียนอ่านมานะให้รู้ไว้นั่นนะลุงงอกไม่ได้บวชนะลุงงอกไม่ได้ศึกษาผ่านพระปิฎกนะให้รู้ไว้แต่รู้ว่าพระปิฎกเขาเขียนเอาไว้ก็เลยอ้างถึงนู่นนี่นั่นเอาไว้เฉยๆอ้างถึงผมอ้างถึงผมไม่ค่อยอ้างอิงหรอกเช่นเขาอ้างถึงและอ้างอิงอริยสัจสี่มีประกอบไปด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธทุกข์คืออะไรสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรคำแปลดื้อเลยทุกข์ก็คือทุกข์อะเนาะทุกข์คือเกิดต้นเหตุที่ก่อให้เกิดการเกิดในสมุทัยแค่นี้เองแล้วก็นิโรธหยุดต้นเหตุของการเกิดก็หมายความแค่นี้เองแล้วก็มรรคมี8ข้อมีองค์8เนี่ยนะครับเริ่มต้นด้วยอะไรผมก็ไม่เคยจำนะนั่นแหละสัมมาทิฏฐิสัมมาวาจาได้มารู้นะเปิดดีดีไหมเนี่ยเปิดซะหน่อยเดี๋ยวมันจะผิดเพี้ยนไปไอ้คนไม่เคยจำใช่เปล่าไหนเอาของจริงหาไม่เจออีกไม่ผมไม่อยากจะเสียเวลากับสิ่งเหล่านี้จริงบอกให้ก็ได้ไม่ไม่อยากเสียเวลากับพวกนี้มีตำราเยอะแยะไหนแล้วเอาเข้าจริงหาไม่เจอโยมเอ้ยนี่ไงมาแล้วเนี่ย
มรรคมีสี่มีแปดข้อเนี่ยสัมมาทิฏฐิหมายความเห็นชอบดื้อๆอย่างนี้เลยครับสัมมาสังกัปปะแปลว่าดำริชอบดำริแปลว่าอะไรดำริก็คือคิดนั่นดำริจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้คือความคิดน่ะดำริคิดก็ถูกเจรจาชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการกระทำชอบสัมมาอาชีวะก็เลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะก็เพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบผิดกับลูกงอกเป๊ะเลยสติลูกงอกบอกว่ารู้สึกท่านนี้บอกว่าระลึกชอบตำราบอกว่าระลึกชอบสติลูกงอกบอกว่าความรู้สึกก็คือสติตรงคำว่าคอนเซียสนั่นเองผิดใช่ไหมผิดจากเขาผมถึงไม่อ้างเอาพวกนี้เข้ามาใช้ถูกไหมไม่อ้างอิงโอเคไหมสัมมาสมาธิตั้งมั่นชอบเห็นไหมมันคิดแดงไงมันก็อยู่มีแค่นี้แปลใครแปลก็อยู่แค่นี้มันลอกเลียนกันมาตลอดก็เลยไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเลยจริงอยู่ตรงเนี้ยกี่ร้อยปีพันปีก็อยู่อย่างเนี้ยโอเคไหมครับผมจับอยู่คำเดียวเท่านั้นเองในนั้นนะครับสัมมาสมาธิผมบอกว่าถ้าใครก็ตามที่รู้และเข้าใจคำว่าสัมมาทิฏฐิโทษทีสัมมาทิฏฐิมันแปลว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกหรือเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกใช่ไหมถ้าใช่ก็เห็นชอบไหมก็จบแล้วใช่ไหมกับตำราสัมมาทิฏฐิเท่ากับเห็นชอบไม่ผิดไม่เคยนะไม่เคยอ้างอิงพวกนี้มาใช้จริงๆเอาแต่หัวข้อก็คือมรรคมีแปดข้อผมบอกให้ทั้งหมดเลยมรรคมีแปดข้อนั้นใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตภายใต้เงื่อนไขของแปดข้อเนี่ยผู้นั้นเป็นผู้เจริญทั้งหมดผมสรุปไปเลยเจริญงอกงามทั้งหมดใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตภายใต้เงื่อนไขของมรรคที่มี8ข้อ8ข้อไม่ใช่มีองค์8 8ข้อเขียนไว้8ข้อองค์8องค์เปิดอะไรกันเห็นไหมเจริญงอกงามทั้งหมดไปไหนแล้วลูกหายเลยเอาของจริงหายซะเลยดึงบอกโอเคมาแล้วเนี่ยใครก็ตามดำเนินชีวิตภายใต้เงื่อนไขของมรรคมี8ข้อจะเริญงอกงามทั้งหมดขมวดเลยจบข่าวเลยเช่นกฎอนิจจังนั่นเองครับสัมมาทิฏฐิคือกฎอนิจจังกฎของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกเห็นด้วยไหมครับเห็นชอบไหมหรือเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาของสัตว์โลกเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยก็เห็นชอบจบต่างกันเยอะเลยนะครับนะแล้วก็ความคิดดำริคือความคิดโอเคนะคิดดีพูดดีทำดีอะไรก็ว่ากันไปตรงนั้นนะเจรจาคือพูดจากันเนี่ยคนหนึ่งพูดคนหนึ่งก็ต้องฟังเจรจาชอบต่อรองทำนู่นนี่นั่นกันเห็นไหมครับการกระทำทำก็ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนี่ไงมีเรี่ยวแรงแข็งก็ทำไปสิครับใช่ไหมเลี้ยงชีพชอบประกอบสมาชีพชอบตามปกติอย่าได้เอาเปรียบกันซื้อถูกขายแพงไม่เป็นแค่ว่าแต่ถ้ามีคนซื้อนะซื้อมาถูกๆขายแพงไม่ใช่เขาว่าถ้ามีคนซื้อโอเคไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วเลือกชอบสัมมาสมาธินี่ผมไม่เข้าเลยครับผมดูแคลนด้วยซ้ำไปตรงนี้
สัมมาสมาธิเนี่ยผมก็ดูแคลนอีกต่างหากเห็นไหมมันไม่เข้าเลยมีแต่คำว่าสติกับสมาธิพอเวลาแปลมาแล้วชอบตั้งมั่นชอบเนี่ยสวยเลยก็สวยมาตลอดนั่นเองว่าไปทำไมมีเพราะฉะนั้นมันจะไม่ถึงไหนกันพุทธศาสนามันถึงไม่ไปถึงไหนกันก็เพราะตรงนี้แหละครับโอเคนะพูดแล้วมันจะเชิงวิจารณ์มันก็ไม่เหมาะสมไอ้ผมเองก็อายุแค่74ปีคนมีอายุมากผมเยอะแยะไปยิ่งคนที่เป็นผู้ที่เป็นนักบวชนะเป็นพระสงฆ์เนนพระสงฆ์อายุมากกว่าผมก็มีเยอะแยะต่อให้ท่านไปเผาไปฝังก่อนให้ผมอายุครบร้อยก่อนค่อยว่ากันเห็นไหมให้ท่านหมดวาระของท่านก่อนนะแล้วค่อยว่ากันทีนึงอาจารย์มองนี่นะครับโอเคตอบจบเลยนะพอเวลาผมเล่าให้ฟังหรือว่าตอบไปมามันก็กลายเป็นมันก็เลยกลายเป็นเพราะอย่างนี้เราจึงไม่อยากจะเขียนหนังสือเอาไว้ก็เพราะอย่างนี้แหละครับนะถ้าเขียนมันจะไปเบรกมันจะไปบลับกันมันจะเสียหายเยอะผลจะเสียหายเยอะเลยมันจะพลิกขั้วโลกใหม่ประมาณนั้นก็เพราะยังไม่เขียนก็เพราะตรงนี้แหละพี่เอ้ยนะครับไม่ใช่เขียนไม่ได้นะต้องเขียนหนังสือขายนะอาชีพเขียนหนังสือขายด้วยนะให้รู้จะหาว่าเดี๋ยวจะหาว่าไม่แจ้งให้ทราบโอเคนะเอาละผ่านไปครับอยากให้ลุงอธิบายเรื่องคลื่นกับความถี่คลื่นกับความถี่เนี่ยมันใช้จับ2ประเด็นนี้ก็พอครับคลื่นความถี่นะครับโอเคนะจับ2แนวทางนี้ก็พอแล้วเอานี่ก็ได้เอานั่นๆเนี่ยมีดีมั้ยโอเคก็ได้มองด้านเดียวนะมองด้านตั้งก็แนวนอนเงี้ยมองเห็นไหมเนี่ยจอเห็นไหมโอ้จอได้โอเคอย่างมันเปื้อนมากนะเอาไปเอาไปไกลหน่อยตอนเนี้ยตอนนี้สายตาหน่อยจะได้สายตาจะไม่เกะกะสายตานะพี่นะเอาละนะมีคือสองเสียงอันนี้แนวตั้งอันนี้แนวนอนนี่ว่าแนวราบเห็นไหมครับหวังว่าคุณจะเข้าใจแล้วนะแนวตั้งแนวราบนะครับเอาละ คลื่นก็คือแนวราบมันเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเหมือนคลื่นทะเลเนี่ยเหมือนคลื่นทะเลโอเคนี่คำว่าคลื่นคำว่าความถี่คือแนวตั้งโอเคนะโอเคนะครับถ้าหากว่าคลื่นมันโยกยาวไปเงี้ยยาวไปมันยาวเพราะขึ้นยาวเพราะขึ้นยาวความถี่จะต่ำเช่นขนาดนี้เนี่ยความถี่จะลงมาขนาดนี้ถ้าขึ้นยาวเนี่ยโอเคนะความถี่มันจะต่ำถ้าขึ้นสั้นเนี่ยมันสั้นแค่นี้ขึ้นสั้นแค่นี้ขึ้นสั้นความถี่จะสูงแน่ในขึ้นความถี่คลื่นกับความถี่มันแยกจากกันไม่ได้มันไปด้วยกันเหมือนกับความร้อนกับแสงมันเป็นสมบัติเดียวกันความร้อนกับแสงคือสิ่งเดียวกันหรือในหนึ่งบอกว่า two in one นั่นเองครับคู่ตุนางันกันแม่เหล็กก็เหมือนกันขั้วเหนือขั้วใต้ก็ two in one คู่ตุนางันกันโอเคไหมรูปกับนางเหมือนกันแยกกันไม่ออกใช่ไหมมันคนของคู่กันทีนี้ใครล่ะเป็นคนจะหยุดคลื่นได้หยุดคลื่นถ้าหยุดคลื่นถ้าคลื่นถ้าไม่มีคลื่นเลยความถี่เป็นอินฟินิตี้เลยครับอย่างเงี้ยก็แปลว่ามันต้องเป็นศูนย์ใช่ไหมครับจุดนี้มันต้องเป็นศูนย์ก็เซตซีโร่มีภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าคำเดียวคืออากาลิโกเพราะฉะนั้นอากาลิโกเนี่ยจึงยิ่งใหญ่อากาลิโกก็อยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งก็ได้หยุดเวลาได้นั่นเองเวลาต้องเป็นศูนย์ก็แค่นั้นเองครับก็อธิบายคำว่าคลื่นความถี่ก็แค่นี้เองแต่เวลาเขาเรียนหนังสือเรียนกันเยอะนะคลื่นความถี่เรียนมากเรียนมากเหลือเกินครับไอ้กลุ่มพวกนี้นะครับวิชาที่ปราบเซียนคนที่เรียนวิชาฟิสิกส์พวกเครื่องบินไฟฟ้านี่ปราบเซียนแต่เขาเก่งนะต้องยอมรับว่าคนที่เขาเรียนไฟฟ้าเก่งนะครับผมนี่ทึ่งเลยนะมองไม่เห็นตัวมีคิดได้ยังไงผมเป็นคนที่คิดไม่เป็นยุคสมัยก่อนยุคสมัยที่ผมไม่ต้องคิดแล้วรู้เลยมันรู้แล้วไม่ต้องคิดอย่างนี้เป็นต้นยุคสมัยนี้รู้แล้วไม่ต้องคิดเอามาเล่าสู่ฟังเมื่อไหร่ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นโอเคนะมันจะต่างกัน
บางทีก็ขอบคุณตัวเองเนี่ยที่ไม่ได้จำตำหนักตำราได้จำที่ร่ำเรียนมาเนี่ยบางทีก็ขอบคุณตัวเองนะไอ้ที่ว่ามาทั้งหมดไม่ได้จำไม่ได้จำเรียนหนังสือมาก็ไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้จำแต่ผมก็ประกอบอาชีพผมได้นะอ้าวนะฮะอาชีพที่ผมทำจะเนี่ยเอาไงต่อเห็นไหมครับอาชีพผมเนี่ยมันทำเกี่ยวเรื่องนู่นเครื่องยนต์กลไกนู่นเห็นไหม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 เครื่องยนต์กลไกนั่นคืออาชีพผมนะที่ทำอาชีพมานะจริงๆก็คือตรงนั้นนอกนั้นก็ไม่ได้ทำอาชีพอื่นเนี่ยถ้าพูดถึงอาชีพนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ประกอบอาชีพเลยเนี่ย ไม่ได้ทำอะไรถึงเวลาก็มาเล่าสู่กันฟังแก โอเคมาเอาไม่มีอาชีพก็พออยู่ได้หรอกครับเพราะว่าสองมือเปล่ารักษามนุษย์มีผู้คนสงสารให้ข้าวปลาอาหารกินสมองเนี่ยโอเคนะครับให้ขอให้เข้าใจตรงนี้เอาไว้ก็แล้วกันเนาะตกลงเข้าใจนะฟังทันนะครับถ้าฟังทันก็โอเคคนที่ถามคลื่นกับความถี่นะครับนะคุณอะไรคุณประสิทธิ์เนาะโอเครับทราบตามนี้มีแค่นี้ครับแค่นี้เอาความเข้าใจนี่ไปใช้ถ้าต้องการคิดคำนวณปุ๊บก็ต้องเข้าไปหลักสูตรเขาจะมีเรื่องไฟฟืนไฟฟ้าทั้งนั้นนะครับเรื่องไฟฟ้าเนี่ยเรื่องโวลต์แอมป์โอห์มอะไรพวกนี้โอ้โหเรียนยากนะของผมรู้แค่นี้ผมก็พอแล้วแค่นี้ผมไม่ได้ไปหากินแข่งใครอยู่แล้วล่ะครับรู้แค่นี้ผมก็พอแล้วผมก็จะรู้เรื่องของไฟฟ้าสถิตไฟฟ้ากระแสตามว่าเนี่ยแต่ผมไปรู้เรื่องนู้นไฟฟ้าสถิตนู้นไฟฟ้ากระแสผมไม่เสียเวลาไปคิดคำนวณมันหรอกครับไฟฟ้าสถิตจะเหนือกว่าไฟฟ้ากระแสเด้อสิบอกให้เอาไฟฟ้าสถิตมาใช้ดีกว่าไฟฟ้าสถิตก็คือไฟฟ้าที่อยู่ในร่างกายของท่านนั่นแหละใช่ไหมโอเคนะลุงหมอครับช่วยวิจารณ์วิจวกปีหน้าความเป็นอยู่ของชาวโลกชาวเราชาวไทยจะดีหรือร้ายอย่างไรซึ่งผมจะเอาไปเป็นแนวทางเกี่ยวกับการเมืองผมไม่เชื่อหมอดูแต่ฟังลุงออกวิจารณ์ปีหน้าจะได้มีแนวที่ดีครับผมขอรบกวนขอบคุณครับคุณไพโรจน์แหละลุงออกครับช่วยวิจารณ์วิจวกปีหน้าความเป็นอยู่ของเราของชาวโลกชาวเราชาวไทยจะดีจะร้ายยังไงโอ้อย่าเลยครับอย่าให้ผมวิจารณ์ตรงนั้นเลยครับอย่าเลยครับเดี๋ยวผมจะเสียคนนะครับผมไม่เชื่อหมอดูผมไม่เชื่อทุกหมอเลยครับไม่ใช่หมอดูอย่างเดียวเลยครับนั่นๆๆผมไม่เชื่อทุกหมอหมอนวดก็ไม่เชื่อหมอดูยิ่งไม่เชื่อนักหมอยาก็ไม่เชื่อหมอยาก็ไม่เชื่อเอ๊ะหมอความเชื่อหมอความดีมั้ยเนี่ยหมอความก็ไม่น่าเชื่อนะไม่เชื่อดีกว่านี่เป็นต้นขึ้นชื่อว่าหมอเนี่ยอย่ามาใกล้ผมนะครับขึ้นชื่อว่าหมออย่ามาใกล้ผมไม่เชื่อโอเคนะก็ขอเข้าใจตามนั้นนะครับเชื่อเราดีกว่าเชื่อตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองเหนือกว่าทุกความเชื่อทุกประการนะครับเหนือกว่าความเชื่อใดๆที่อยู่นอกตัวเราทุกประการเชื่อตัวเราเองเชื่อมันในตัวเองเนาะใช่นะทีนี้การที่จะเชื่อมันในตัวเองทุกมิติเนี่ยมันก็ต้องรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนของตัวเราเองเรียกว่าหมดอัตตาตัวตนหรือว่าหมดรูปก็เหลือแต่นามเท่านั้นเองครับนี่เป็นต้นถ้าเชื่อตัวเองอย่างในตามนัยยะที่ลุงหมอเล่าให้ฟังแล้วก็เหนือกว่าความเชื่อทั้งหมดในโลกนอกจากตัวเราเหนือกว่าเยอะแต่เธอก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละครับสุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอดูหมอยาจะเป็นหมออะไรก็
อยู่ด้วยกันนั่นแหละนะแต่ส่วนตัวแล้วก็เล่าให้ฟังอย่างเมื่อกี้นี้โอเคไหมครับสำคัญที่ว่าอยู่ด้วยกันอย่าทะเลาะกันอย่าเอาเปรียบกันครับนะครับขออย่างเดียวคืออย่าเอาเปรียบกันนักมันเกินไปใช่ไหมล่ะยิ่งเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยอย่าเอาเปรียบกันนักมันเกินไปใช่ไหม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 ล่ะ พูดก็ต้องพูดอย่างนี้แหละโอเคมีอะไรอีกไหมเนี่ยเขตทวีตนาอากาศเย็นสบายโอเคก็สบายหมดละคนสมัครที่หนึ่งเป็นประธานเก่ามา3สมัยแต่หลงตัวเองชอบขัดแย้งคนที่ตรงไปตรงมาพอรู้ว่ามีคนที่สองจะมาแข่งกับคนที่หนึ่งช็อกเพราะหวังมากคิดว่าไม่มีคู่แข่งพอจะแข่งจริงก็ใช้เงินซื้อเสียงเอาอีกแล้วพวกตัวเองหนูอยากรู้ว่าคนทำผิดโชคยังจะข้อข้างเลือกมาอีกหรือไม่เพราะลุงเคยบอกว่าคนไม่ดีจะซวยบอกไปไม่ขี่น้ำหรอกครับดีไม่ดีช็อกคานะนะก็วิธีการที่แนะนำเมื่อกี้นี่เอาไปใช้ได้ก็ใช้ไปเลยถ้าใช้วันนี้ไม่ได้ก็ต้องรอเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ฮะนั้นจะแน่วแน่แน่นอนนะครับคนกลุ่มนี้แหละครับก็จะมาปรับแก้เรื่องกฎหมายทั้งหมดคนกลุ่มนี้แหละเขาจะมาปรับแก้กฎหมายเรื่องทั้งหมดนะครับตั้งแต่บรรทัดแรกของกฎหมายทั้งหมดเป็นพวงใหญ่เลยนะครับก็จะมีสภาพกำลังครับก็ดูเชื่อลองคิดสิฮะคนที่เกิดหลังมกราคม37ใช่ไหมรุ่นนี้ครับพวนเลยครับทั้งหมดจะอยู่ในวงการเขาเติบโตมาอายุ30ปี40ปีไหมครับนี่นะ40ปี50ปีนั่นเองพวกนี้คือคนรุ่นนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับเขาจะทำอะไรเขาอยู่ในใจเขาเลยมีอยู่3คำถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคเขาจะมีหลักของเขาเลยล่ะครับนะแล้วก็ต่อมาอยู่ภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติในวันนั้นนะฮะผมยังคิดอยู่ในใจนะว่าคงจะไม่มีไม่รู้ต้องขอร้องตุลาการไม่ให้ทำงานสักอะไรสัก3เดือนอ่ะต้องขอร้องฝ่ายตุลาการทั้งหมดไม่ให้ทำงานสัก3เดือนนั่นจริงนะนั่นคือกลุ่มนี้เขาจะขอกันได้โอเคไหมครับเพราะว่าเข้าใจมันตรงกันนี่โอเคนะเพราะคนมันจะเติบโตเนี่ยไปยังกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะมันเป็นแพ้ขึ้นมาเลยอ่ะนะไม่ลักลั่นไม่มีคำว่าลูกท่านหลานเธอแล้วครับค่าของคนอยู่ที่ผลของนามสกุลพวกมึงหนีไปไกลๆประมาณนั้นโอเคไหมครับค่าของคนอยู่ที่ผลของความร่ำรวยพวกก็หนีไปไกลอย่ามาเข้าใกล้ประมาณนั้นโอเคค่าของคนอยู่ที่ผลของอยู่ที่คนของใครพวกมันก็หนีไปไกลพวกเนี้ยใช่ไหมโอเคไหมนั่นมันจะมาแค่ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนะเขาจะใช้งานเป็นหลักคนกลุ่มนี้จะเป็นอย่างนั้นครับคนกลุ่มนี้นะฮะในใจเขาจะเป็นอย่างนี้ครับคือตัวเขาเองเขาถือว่าคือมนุษย์มันต้องมีค่ามีมูลค่ามีค่ามหาศาลมนุษย์เนี่ยเพราะฉะนั้นความคิดเขาจะเป็นอย่างนี้กว่าค่าของคนมันมีในตลาดสดตลาดแห่งทุกวันนี้มีไหมคำพูดต่อไปนี้คือค่าของคนอยู่ที่คนของใครนี่เส้นใหญ่สายโตนั่นแหละครับนะโอเคนะลูกท่านหลานเธอนั่นแหละที่มันผ่านๆในปัจจุบันนี่มีไหมเอามีกันแล้วกันเนาะต่อมาค่าของคนอยู่ที่ผลของนามสกุลเนี่ยเห็นไหมพวกนี้พวงยาวแหละครับตระกูลมันเห็นไหมครับโอเคไหมและจะไม่มีค่าของคนอยู่ที่ผลของความร่ำรวยอันนี้ความรวยก็ไม่มาเถียงไม่ได้เลยเห็นไหมครับแล้วค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นอย่างนี้ก็ไม่มีนะครับพวกอำนาจไงอำนาจเก่าไงพวกลายเซ็นเนี่ยโอเคไหมกลุ่มอำนาจเก่าจะไม่มีจะเรื่องเดียวคือค่าของคน
อยู่ที่ผลของงานเพราะฉะนั้นคนคนนึงก็จะพูดถึงงานกันนะทีนี้พอเวลาเกิดเป็นงานขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นกฎหมายทีเนี้ยโอเคก็ต้องถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคกฎหมายใช้ได้ทุกระดับโอเคนะคือความคิดเขาเนี่ยเขียนมาจะใช้ได้ทุกระดับเลยความคิดแบบ cover คือประเภทอัจฉริยะบวกอริยะโอเคไหมครับมีทั้งความเป็นอัจฉริยะในตัวแล้วก็มีภาวะอริยะในตัวเหมือนกันแน่แล้วภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติเนี่ยกฎหมายจองมีรูปแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาถึงวันนั้นขึ้นมาปุ๊บก็คงจะต้องขอร้องฝ่ายตุลากรที่ปฏิบัติงานตรงนี้ขอให้งดปฏิบัติภารกิจของท่านประมาณสักสามเดือนให้กฎหมายจะมาก่อนเพราะว่านั่นโอเคไหมครับนั่นมันง่ายด้วยก็มีไม่กี่มาตราเนี่ยบอกให้ทราบจะมีไม่กี่มาตราแล้วธรรมนูญผมเดาได้เลยไม่เกิน50มาตราด้วยแล้วธรรมนูญไทยเนี่ยครับไม่เกิน50มาตราด้วยอันนี้มีตั้ง 3-400 กว่าโอ้โหเถียงกันทุกวันเห็นไหมวิจารณ์เห็นไหมมันจะกลายเป็นอย่างนั้นนะไหนๆมาแล้วครับแจ้งให้ทราบอย่างนี้ไว้ก่อนเบื้องต้นนะครับถามว่าดีไหมนะเดี๋ยวพวกนี้ไปไหนผมก็รอคอยเขาอยู่เหมือนกันแหละคนรุ่นนี้นะฮะโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปไหนไม่ไปไหนก็ขอให้เป็นประชาชนที่ดีอย่าให้เป็นภัยสังคมดูแลสังคมไว้ก่อนด้วยกันเวลานี้นะครับอย่าให้มีความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับอดทนทนอดทนอดหน่อยมันมีพอที่จะทนหน่อยทนอด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 หน่อยทนอดทนอดอดทนด้วยทนอดด้วยขอให้อยู่ในภาวะนี้เอาไว้เถอะครับนั่นนะนะมันจะดีจะดีบ้านเมืองมันจะดีขึ้นเป็นลำดับขอให้ผ่านวาระจะมีเลือกตั้งหรือไม่เลือกจะมีเลือกตั้งเลือกอะไรก็ว่ากันไปนะครับนั่นนะนะขอให้เข้าใจในกรอบนี้เอาไว้ก่อนเบื้องต้นทำใจเย็นช้าช้าเดี๋ยวพระเรียบงามแต่ช้ามากจนเกินไปก็กว่าทวนจะสุกงามไม่หมดนะพี่จำไว้ล่ะหนูย้ายไปฟังคุณลุงที่YouTube นะกระโอเคตุงตุ๊ตาโอเคเชิญตาวัทยาสายนั่นบอกเล่า90โอเคไม่มีอะไรอีกเนาะไม่มีอะไรนะผมดูหมดแล้วนะคำถามมีแล้วนะอ้าวพอมีเลยเดี๋ยวยังพอมีนะคุณนัชยาต่อเลยจากแนวทางที่คุณลุงสั่งสอนเป็นตัวอย่างแยกออกและสรุปรวมเข้าหาความจริงแท้ถ้ากับไม่มีถูกต้องแล้วนะประโยคนี้ถูกต้องแล้วนะถูกต้องแล้วกักเอาไว้เลยคุณนัชยาอย่าดิ้นถ้าผมใช้ว่าถูกต้องแล้วอย่าดิ้นแล้วทบทวนคำคุณเสมอๆนะครับพยายามทบทวนคำของคุณเสมอๆนะครับหนูสงสัยเกิดความหมายคำว่าอิจฉาคืออะไรนะมาถ้ามาถึงตรงนี้มาสงสัยมาอิจฉาอยู่ก็แปลว่าพารากราฟแรกเนี่ยผิดแล้วครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันย้อนแย้งให้รู้เลยครับอีกทีนึงนะฟังให้ดีนะครับเพราะว่าจากแนวทางที่คุณลุงสั่งสอนเป็นตัวอย่างแยกออกและสรุปรวมเข้าหาความจริงแท้เท่ากับไม่มีคำว่าไม่มีเนี่ยมันมีค่าเท่ากับศูนย์นะศูนย์ที่ว่านี้มันก็เป็นสุญญตานะแปลว่าเข้าถึงแล้วเนี่ยพอเวลาเข้าถึงทุกอย่างแล้วมันจะสบายมากแล้วเพราะตัวหนังสือมันบอกว่าแปลความคือศูนย์ศูนย์คือสุญญตาหรืออากาลิโกนั่นแหละครับคนที่รู้จักคำว่าอากาลิโกสมบูรณ์แล้วต่อไปไม่ต้องอย่างอื่นไม่ต้องเลยเอาคำเดียวไปพ่นท่องบนนี่ทีนี้พอเวลาเป็นพารากราฟที่สองเนี่ยหนูสงสัยเกิดความหมายคำว่าอิจฉาคืออะไรพอตรงนี้คำอิจฉายังไม่เข้าใจนะครับคนละเรื่องเลยมันจะไปปิดข้อแรกครับมันจะไปปิดพารากราฟแรกทันทีพารากราฟใช้ไม่ได้เลยนะครับเนี่ยมันจะย้อนอย่างนี้นะครับได้ยินคำนี้มานานไม่เคยเข้าใจทบทวนอยู่นานสักพักใดสักพักได้คำตอบเพราะเกิดการเปรียบเทียบในใจอ๋อโอเคผมก็อ่านไม่จบโทษทีขออภัยผมอ่านไม่จบผมสรุปก่อนนะครับโอเคครับขออภัยนะโอเคเข้าใจต่อแปลว่าเป็นการเปรียบเทียบนะรู้ได้ในใจถูกต้องครับอย่างนี้เห็นด้วยเลยนะครับคำว่ากว่าไงจึงเกิดความไม่พอใจอ๋อโอเคค
คำว่าดีกว่านู่นนี่น่าดีกว่าสวยกว่างามกว่านั่นนะครับก็อิจฉาตาร้อนกันนะครับโอเคนะจึงเกิดความไม่พอใจและพอใจแล้วความพอใจและไม่พอใจมีจริงแท้หรือสรุปว่าได้สรุปได้ว่า สรุปว่าได้ตอบว่าไม่มีผมก็มันลงเอยทุกพารากราฟนะถ้าดูตามนี้นะก็ลงเอยนะครับลงเอยใช้ได้พยายามจำมาพารากราฟแต่ละพารากราฟ3พารากราฟมาเนี่ยมันถูกหมดแหละแค่นะครับใช้ได้จริงนะมันเดี๋ยวนะฟังกันเดี๋ยวทั้งจำแนกนิดนึงนะครับความพอใจและไม่พอใจมีจริงหรือตอบว่าไม่มีฟังนะครับพอใจมันมีแน่ๆไม่พอใจก็มีแน่ๆแต่มันเป็นกรอบของทางโลกโอเคไหมครับทางธรรมมันไม่มีทางฝ่ายวัฒนธรรมคือไม่มีมันเลยพอใจแล้วเลยไม่พอใจแล้วมันเลยจากคำว่าพอใจและไม่พอใจเลยจากความดีความชั่วเลยจากบุญและบาปเรียบร้อยได้จ้าเนี่ยคำว่าถ้ามันเหนือกว่ามันก็จะเลยกับสิ่งเหล่านั้นแต่มิได้หมายความว่าไม่เข้าใจบุญบาปนะบุญบาปเนี่ยถือว่าเป็นทางโลกกันแล้วกันดีกับชั่วเป็นทางโลกกันแล้วกันโอเคไหมเข้าใจทั้งดีและชั่วเห็นไหมครับแล้วจึงจะเข้าถึงที่ว่ามันเหนือกว่าพอเข้าใจนะครับก็น่าเห็นใจครับเพราะมันบางทีมันไม่เข้าใจแล้วเข้าใจไม่ได้เอาหน้าเอาภาษาไปใช้ก่อนนะครับเพราะภาษาเนี่ยเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกท่านบันทึกเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเวลาถึงจุดหนึ่งทำสมาธิมันจะปิ้งมันเองครับนั่นให้นึกซะว่าลุงเหาะกำลังใส่ภาษาให้อยู่นะครับสิ่งที่ว่านี้พอเวลาถึงวันหนึ่งเวลานั้นมันจะปิ้งมันเองนะครับขอให้ทำดีละชั่วไปเรื่อยๆนะครับทำดีละชั่วทำใจให้สงบทำจิตให้สะอาดและผ่องใสอีกประโยชน์หนึ่งทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วให้สุดขีดทำใจให้สงบทำจิตให้บริสุทธิ์จบเห็นไหมทำจิตให้ผ่องใสก็ได้จบฟังใหม่คำที่เคยได้ยินกันมาตลอดทำดีละชั่วทำใจให้สงบทำจิตให้สะอาดและผ่องใสนั่นคือฝังที่มาตลอดจากการอ่านมาจากการฟังใครต่อใครมาก็ตามทีผมใช้คำว่าสิ่งที่ผ่านมาหรือในหนึ่งบอกว่าตลาดสดตลาดแห้งทีนี้มาตลาดใหม่ทีเนี้ยอันนั้นตลาดสดตลาดแห้งนี่คือตลาดใหม่ จากลูกงอนะครับทำดีให้สุดขั้วดีคืออะไรอย่างผมทำดีสุดขั้วไหมสองมือเปล่ารักษาผู้คนไม่เคยบ่นเหน็ดเหนื่อยหรืออ่ะไม่มีอารมณ์เสียหรืออ่ะเออเห็นไหมล่ะเห็นทำงานทุกวันไหมเนี่ยนี่เขาเรียกว่าทำดีสุดขั้วหนีชั่วสุดขีดใครจะด่าเมียพ่อหนีอย่าไปสู้อยากด่าเมียพ่อมาเชิญหนีจากคำด่าด่าเนี่ยยืนอยู่เฉยมันก็หนีแล้วยิ่งคำด่าเนี่ยไม่ต้องหนีไปไหนยืนอยู่เฉยๆเป็นอะไรไปนะด่ามาเฉยครับอยากจะด่าไม่มีปัญหาหรอกหนีอ่ะโอเคเสมือนหนึ่งหนีชั่วไม่หนีไปไหนคำด่ามันลอยลมมาโอ้ยมันหลุดปากมันมาไม่ถึงลุงหงอกคำด่าใดๆก็ตามไม่มีใครด่าถึงลุงหงอกจริงๆในโลกนี้ไม่มีใครด่าถึงลุงหงอกรับรองได้เลยอ่ะโอเคไหมครับจะวางให้ทราบสนใจคำด่าขอบคุณต่างหากที่เขาด่าเราเพราะเรามันต้องทำสิ่งที่ไม่ดีเช่นไปเหยียบตีนเขาเงี้ยเขาด่าเราเงี้ยโอเคไหมเขาด่าเราก็เราก็อย่าไปเหยียบตีนเขาสิปะเถอะให้เขาด่าทำไมล่ะเงี้ยโอเคไหมครับจุดนะฮะทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วให้สุดขีดทำจิตให้บริสุทธิ์หรือทำจิตให้ผ่องใสนี่เป็นคำสุดท้ายปัจจุบันเขาใช้คำนี้แล้วจ้าโอเคไหมครับหมด
หมด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 มีแต่คนรักคุณลุงค่ะไม่จริงอ่ะลูกสาวแม่ยายผมเนี่ยเกลียดผมจะเกลียดผมจะแย่แล้วลูกสาวแม่ยายไม่ใช่โอเคอ่ะต่อไปก็เรื่องของท่านที่อยู่ที่ต่อไปคุณจะเลื่อนไปยังแอปไปยังอะไรเดี๋ยวนะแพลตฟอร์มแพลตฟอร์ม YouTube YouTube โป๊ะอยู่ไหนเอ่ยเพื่อนเพื่อน YouTube มาแล้วจ้าโป๊ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นสีนี้ล่ะทีเนี้ยใจดวงมาละอึ๊บโอ้โหเต็มพืชเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวโอกาสครับจะขอต้อนรับทุกท่านที่อยู่ใน YouTube นะอากาศดีจะมีน้ำระบายไม่ทันอีกไหมคะนนทบุรีบ้านหนูไปเรื่อยพรุ่งนี้คำตอบนะพรุ่งนี้อะไรจะเกิดมันก็ต้องแก่ขณะที่เกิดเราต้องรู้เราคือใครแปลว่าต้องมีสติแปลว่าต้องมีความรู้สึกขณะที่สิ่งนั้นสิ่งนี้มันเกิดเราเรียกว่ารู้ให้ทันปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอก็แปลว่าปรับตัวใช่ไหมครับปรับตัวให้ได้อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดมันห้ามไม่ได้หรอกโอเคไหมครับท่วมกว่าท่วมเฉยหนีก็หนีหนีไม่ได้ขึ้นชั้นสองชั้นห้าทำนองนี้นะครับคิดอย่างนี้ชาวบ้านเขาตายก็เราก็ตายได้ไปแล้วไปแล้วเนี่ยใช่ไหมเอ้ยชาวบ้านเขาตายจะอยู่คนเดียวได้ไงจะเนี่ยเออตายก็ตายด้วยการก็จบนะถ้ามันจะถึงขั้นนั้นคือคิดให้มันจบเป็นไปได้หรือไม่ได้อีกเรื่องนึงโอเคไหมครับขอให้คิดให้มันจบไม่งั้นมันมีแต่ความกลัวไม่ได้นะครับนะจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขความกลัวเนี่ยยังไงก็ไม่ได้มันทุกข์ทรมานเออเอาความเข้าใจดีกว่าเข้าใจไม่ได้ลุงหมอก็แชร์มาเกิดความเข้าใจเนี่ยโอเคไหมสรุปทีนึงพรุ่งนี้อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะน้ำจะท่วมแล้มจะแล้งนั่นนั่นนะมันนานาสารพัดนี่ใช่ไหมถ้ามันเกิดต้องถามจากว่าเราคือใครนะนะปรับตัวให้ทันให้ได้เท่านั้นนะพี่อย่าลืมหายใจแล้วกันจบข่าวโอเคนะครับง่าย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 พรุ่งนี้วิทยาศาสตร์บอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานของโลกในทางจิตวิญญาณเขาบอกว่ามันคือการยกระดับจิตลุงออกมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรกะฮะฟังให้ดีนะครับพรุ่งนี้ทางวิทยาศาสตร์บอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงพลังงานของโลกพลังงานกับสารของโลกไปเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงถ่ายเทกันอยู่ตลอดมันไม่เคยหยุดนี่นะนิวตันเขาพูดเอาไว้ว่าเซอร์ไอแซคนิวตันเขาพูดเอาไว้ว่าในโลกทั้งใบนี้นะนั่นแหละนะทุกอย่างอยู่ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของแรงดูดของโลกเขาเรียกว่าแรงโน้มถ่วงนั่นเองนะในโลกนี้ของในโลกนี้ไม่หลุดไม่สามารถหลุดลอยออกจากโลกไปไหนได้นี่เป็นคำพูดของเซอร์ไอแซคนิวตันนะครับผมเห็นด้วยกับนิวตันทุกประการนะเดี๋ยวนี้ผมยังเห็นด้วยอยู่นะอ้าวจะมีย้อนแย้งหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ว่าเขาส่งยานอวกาศไปนอกโลกแล้วกลับมาเห็นไหมไม่ออกไปได้ไงวะนั่นแหละครับตัวนั้นคือต้นเหตุทำให้โลกมันมีคำว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะนั่นคือต้นเหตุของทำให้การเปลี่ยนแปลงพลังงานอย่างใหญ่หลวงนักโอเคไหมครับสรุปแล้วสรุปในรูปแบบนิวตันนะครับสสารกับพลังงานนะมันผ่องถ่ายกันอยู่นะครับมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากันอยู่มันกลับคือรวบกับนามนะครับมันสอดสางอยู่โอเคไหมคำว่าในโลกเนี่ยก็คือมีสองอย่างรวบกับนามโอเคนะแล้วมันเป็นนามที่ไม่บริสุทธิ์
ก็คือพนักงานที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยทีนี้พอเวลาพนักงานบริสุทธิ์มาทีเนี้ยมาแล้วพนักงานบริสุทธิ์มาให้แล้วมันก็เลยเกิดการเห็นชัดเจนว่ามันเปลี่ยนแปลงมากเปลี่ยนแปลงเร็วในหลายด้านโอเคไหมครับให้ถ้ามันถึงยุคถึงจังหวะของมันจะเป็นเช่นนั้นผมพูดเรื่องพนักงานบริสุทธิ์มาตลอดนะให้รู้ไว้นะครับนิวตันยังพูดแค่สองอย่างสสารกับพลังงานแค่นั้นเองนะแต่ผมพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ผมไปไกลกว่านิวตันด้วยนะครับไปไกลกว่าบอกให้รู้ว่าผมคือใครลุงหอคือใครอุปโลกเลยดีกว่าสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกบอกก็แปลว่าเล่าให้ฟังมีแล้วจึงนำมาให้มีอะไรมีสองฝ่ามือรักษามนุษย์ได้ละกันนี่โอ้ไหมครับถ้าผมใช้ภาษาเด็ดขาดตรงนี้ให้ฟังกันนะครับโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วพอประมาณเด้อสิบอกใครไปเรื่อยๆนะครับลุงหงอเข้าถึงพระธรรมอันสูงสุดแล้วและได้พิญญาแน่นอนคุณลุงว่าคนอย่างผมมีพอจะมีแววเข้าถึงบ้างไหมครับคำอย่างผมชื่ออะไรเนาะนัทนำนะนัทนันเนาะคุณนัทนันนะครับไม่เคยเห็นหน้าค่าตาได้ไหมเนี่ยหลังใจกันเซ่เพราะนั้นต้องคุยกันคนเรามันต้องคุยกันก็บอกมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมนุษย์เราเนี่ยจำไว้เลยครับอยู่ไกลกันไม่เห็นหน้ากันได้ยินแต่คำพูดตอนนี้เห็นทั้งหน้าแต่เห็นผ่านจอเห็นไหมครับถ้าเห็นตรงๆแบบว่าลมหายใจใส่กันนี้พุ่งลมหายใจหายใจรดหน้ากันนี้มันมีความรู้สึกต่างกันนะครับหรือสัมผัสกันอย่างเงี้ยหรือจับไม้จับมือกันเนี่ยจับไม้จับมือกันหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรทวีนวันประมาณนั้นลักษณะอย่างเงี้ยผมมันลึกซึ้งกว่าเยอะเพราะฉะนั้นการที่จะให้ผมเดาว่าให้ผมเดาว่าคนอย่างผมนี้พอจะมีแววได้เข้าถึงพระธรรมบ้างไหมเนี่ยยากครับเดาไม่ได้ครับเพราะเอางี้ดีกว่าที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยพอฟังทันไหมฟังแล้วเข้าใจไหมพอเข้าใจแล้วโอเคพยายามเก็บคำไหนไว้ในใจเอาไว้จำไม่เป็นคำเป็นประโยคก็ได้นะแล้วก็ทำสมาธิไปสักวันจะเข้าถึงเองนี่ภาวะหนึ่งจะเข้าถึงเองนะครับรอวันเข้าถึงนะทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมนะครับยืนยันนะผมยืนยันชาติเนี่ยท่านยังมีชีวิตอยู่ผมก็มีชีวิตอยู่เหมือนกันผมอีกร้อยปีถึงจะไปวันนะครับผมยังจะมีอายุอีกร้อยยี่สิบกว่าปีครับจึงจะหายจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นท่านมีอายุสักเท่าไหร่ก็ไปอยู่ด้วยกันนะนะอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่ไปไหนผมรู้ว่าท่านไปก่อนผมอยู่แล้วแหละแปลว่าผมยังทำหน้าที่ให้ท่านอยู่นะให้ไปไหนอ้าวก็อย่ามาเกิดอีกมันชาติสุดท้ายไปสิครับโอเคไหมครับนะจะทำหน้าที่ให้ท่านเป็นชาติสุดท้ายนะโอเคไหมถ้าหากว่าสนใจใฝ่รู้จริงๆนะใช่ครับนวนครอากาศเย็นสบายดีกลางวันฝนตกโอเคตกไปหมดเลยได้ไม่มีถามอีกแล้วเนาะโอ้โหยินดีมากครับสำหรับท่านอยู่หน้าจอ YouTube บ้านเราดอททีวีนะฮะคือสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำให้เป็นแม่นนะครับอ่ะใครจะกด Subscribe นะกดติดตามมีกระดิ่งมีอะไรก็ใส่เข้าไปกดตรงนั้น ใส่เข้าไปแล้วก็คอยบอกลูกสอนหลานถ้าหากว่ามีคลิปไหนที่ฟังแล้วนะฮะเราประมวลแล้วมันเกิดประโยชน์กับลูกกับหลานกับใครต่างก็ส่งไปให้เขาได้ซึมซับกับสิ่งเหล่านี้หน่อยนึงนะครับมิฉะนั้นแล้วเขาก็จะเลยเถิดเพราะว่าความรู้ในจอมันมากเกินไปแล้วเวลาเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะมาควบคุมความรู้สึกนึกคิดได้บ้างถ้าหากว่าบ้านเราทีวีมันมีตั้ง 8,000 กว่าคลิปเนี่ยถ้าหากก็มีช่วงไหนก็ตามทีพอที่จะเป็นเนื้อหนังวังสาให้กับใครต่อใครหนึ่งยึดโยงทางด้านสภาวะความเข้าใจเรื่องอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่ดุลของท่านก็ส่งต่อไปให้กับลูกหลานเลนหลนใครต่อใครเนี่ยวิธีการเช่นนี้แหละ
จะเป็นวิธีการที่ช่วยลูกหลานผมพูดเรื่องของเด็กเกิดหลังมาที่มกราคม37ตลอดนะครับผมตั้งเป้าไว้เหมือนกันว่าเด็กรุ่นนี้นะครับจะมาเกลี่ยมนุษยชาติจะมาเกลี่ยเลยครับจะมาเกลี่ยเลยครับประเทศไหนดีไม่ดีนะฮะโลกใบนี้มันจะกลายเป็นใช้รัฐธรรมนูญอันเดียวกันถึงขั้นนั้นนะพี่เอ๋ยนะจะบอกให้ถึงขนาดนั้นนะและต่อไปนี้เพราะว่ายุคต่อไปนี้ถ้าเป็นสงครามโลกครั้งที่3นะครับครึ่งโลกหมดแน่นอนมนุษย์ครึ่งโลกนะครับมนุษย์ทุกวันนี้มัน 7,000 กว่าล้านคนเห็นไหมครับผมว่ามนุษย์จะหมดครึ่งโลกนะเพราะมันรุนแรงมากคราวนี้รุนแรงเหลือเกินครับครั้งที่3จะคราวจะรุนแรงมากเลยเพราะฉะนั้นเราอยู่ด้วยกันครับต้องพยายามพัฒนาให้มีพละกำลังให้มีพลังงานเนี่ยมันตรงๆเยอะๆนะที่จะป้องกันสิ่งเลวร้ายได้ไม่ว่าจะเป็นอาวุธเคมีอาวุธชีวภาพหรือแม้แต่อาวุธนิวเคลียร์นะถ้ามันอยู่ห่างไกลนะฮะมันอยู่ห่างไกลเนาะมันก็ยังไม่ตายกับตรงนั้นก็แล้วกันนะโอเคไหมครับถ้าควันหลงไม่ต้องไปเจอควันหลงนะไม่ต้องกลัวมันหรอกนะ มันอยู่ไกลมันคงไม่มีระเบิดถ้าผมดูตามกระแสโลกนะฮะว่าประเทศไทยเราเนี่ยมันไม่ใช่ประเทศที่จะไป อะไรล่ะเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดำเนินวิธีทางด้านการเมืองระหว่างประเทศแบบกลางๆเพราะฉะนั้นจึงไม่สุดตรงด้านใดด้านหนึ่งโอเคไหมโอกาสจะเจอนิวเคลียร์น้อยมากด้วยแต่เรื่องของอาวุธคลื่นเนี่ยเจอกันแน่นอนนะทุกประเทศด้วยอาวุธคลื่นตัวนี้จะมารุนแรงมากนะคลื่นโอเคไหมอาวุธชีวภาพเคมียังเจอน้อยนะครับแต่คลื่นนี่ผมว่ามันจะเป็นทั้งโลกเลยครับเนี่ยตัวเนี่ยที่มันจะเสียหายเยอะมากก็คืออาวุธคลื่นนะเอาแพ้ชนะก็คืออาวุธนิวเคลียร์จำหน่อยครับคุณแค่นะแล้วใครปล่อยก่อนคนนั้นก็ได้เปรียบก็แค่นั้นเองผมก็พูดแค่นี้แล้วพี่เอ้ยนะมันก็คงจะมันใช้หลายลูกเหมือนกันนะไม่รู้ใครเริ่มก่อนจะเจอดับเบิ้ลใครเริ่มก่อนจะเจอดับเบิ้ลนะดับเบิ้ลมาก็ดับเบิ้ลไปทีเนี้ยโอ้โหดูไม่จืดครับเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันมาตั้งแต่อากาศเลยครับบอกให้ทราบไว้มันไม่ใช่ยิงจากพื้นดินสู่พื้นดินนะฮะมันมาจากอวกาศด้วยนะให้รู้ลงไหนป้อเลยนะครับโอ้โหยิ่งอะไรเดี๋ยวนะไอ้พวกแผนที่ Google นะก็เรียกอะไร GPS โอ้โหนั่นนะฮะยิ่งแม่นหนักไม่มีเหลือเลยนะครับเขายิงโดยวิธี GPS ลงหมดทุกจุดเลยนะจะให้ลงตารางเมตรไหนยังโป๊ะเลยแหละครับจากอวกาศนะจะบอกให้ทราบไว้นะครับโอเคก็คิดว่าคงได้แค่นี้เนาะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับทั้งYouTube และ Face อ่ะพรุ่งนี้จะวันอาทิตย์เนาะจะประกาศสมาชิกเข้าเรียนเชิญตำรวจสายเดอร์มีข้อแม้ว่าอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันนะพูดกันเป็นภาษาดอกไม้ทั้งคนในบ้านทั้งนอกรั้วทั้งสังคมด้วยแล้วกันนะอย่าใช้ความรุนแรงเตือนลูกตัวหลานกันเอาไว้นะอย่าให้สังคมเสื่อมเสียหายขอเท่านั้นนะครับผมขอท่านจริงๆนะไม่อยากจะให้ได้ยินข่าวนู่นนี่นั่นความจริงมันก็ปิดไม่ได้หรอกนะนะขอให้ประกอบสมาชีพชอบตามปกติซื่อกินไม่หมดกดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเนาะแต่ถ้าหาวิธีการทำหน้าที่ทุกคนก็ทำหน้าที่อยู่แล้วปกป้องชีวิตตัวเองมันมีอยู่แล้วนะครับขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองตัวเองปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินธนาคารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงทั้งใกล้ตัวไกลตัวเห็นไหมครับก็ขอให้ทำหน้าที่นี้ไว้สม่ำเสมอกันนะครับและจะเป็นการเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำทางบกและทางอากาศขออาราธนาพระราชพานะของพระศรีอริยเมตไตรอันประกอบไปด้วยทางน้ำคือพญานาคทางบกคือพญาช้างเผือกทางอากาศคือพญาครุฑขอให้ทำหน้าที่ติดสอยห้อยตามท่านที่กำลังฟังเสียงกระมังตกจากที่สูงอยู่ในวินาทีนี้และต่อไปอีกนะปลอดไปทั้งหมดต้องไปนะครับเอวังก็มีแต่กับตรงนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม